กาเบี้ยวยัดไปที่กาเบี้ยวแล้วมีคนที่แน่คือโอวันแล้วหายไปก่อนนั่นเป็นเชษฐาสับมาแล้วปั่นถาโถปั่นน้องลิกกี้แล้วปั่นไปในฉากด้วยครับจังหวะนี้แล้วมีแค่สามคนที่โดดมาล้ำเส้นเป็นศพต่อไปแล้วหายไปสามคนโดนบันทิวเกสิล่าครับแล้วเขาพยายามจะเขียนคลิปกันอยู่แล้วแอดยังไม่ตายแต่ว่ายัดไปที่ทางด้านของเจไดมีก่อนเกิดจังหวะนี้ลุกขึ้นมามีคลิปอยู่แล้วไปแล้วครับแล้วโอวันเกิดมายัดไปที่กาเบี้ยวมีคนเกิดมาแล้วลงไปด้วยแล้วลุกขึ้นมาจังหวะนี้กดแข็งหลบได้แล้วมีคนเกิดมาคือช้างพยายามจะตามขึ้นมาแล้วบูซิเดตไล่บูพีมาในขณะที่แลกกันมาบูพีกำลังจะมาครับแล้วฟื้นขึ้นชีพมาจังหวะนี้โอวันโดดสวนมาแล้วทีมเบเกอร์มาของบูพีพยายามจะกันข้างหน้าให้แล้วเป็นทางด้านของสาวแท้ที่ได้โอวันแล้วช้างยังยิงอยู่มี3คนลิกกี้ยังออกไปได้ครับแล้วบ้านมีคลิปตีอยู่ปาแล้วตีอยู่โอ้ยแล้วมีคลิปเกิดมาพอดีครับโอ้ยเหลือ3 7มาแล้ววัดใจกันวัยรุ่นหน้าก๊อตชุลมุนแล้วเขาจัดเล่นกันตรงนี้เลยแล้วเข้าไปต้วงก่อนครับนักแอร์แล้วปาดคืนมาบูพีพิกเกอร์มาแล้วทำเกจิล่าแล้วสับมันคุณได้บิดยัดต่อแล้วหายไปก่อนคนแรกคือเจไดครับแล้วพยายามจะปาดมาต่อที่ช้างแล้วแอร์อยู่เหลี่ยมนั้นจะดีหรือเปล่าเจอกับกราเบียลแต่ว่าลีนเช็คได้นะครับทางด้านของก็อตเลเยอร์ลีเจนแล้วขึ้นมาใหม่โอวันยัดไปที่กราเบียลเต๋าขึ้นขี่แล้วจะเอาครับก็อตเลนี้เขาจะเอาแต่คนกันนะบูพีเจ็บมากบูพีโดนดับบูพีโดนบูซิเลตไปแล้วแอร์พยายามที่จะเข้าไปเล่นไหมแล้วเหลืออยู่18,000แล้วแอดขึ้นไปรับอยู่ตรงนั้นแล้วพยายามที่จะเล่นแล้วโดนก้อนที่แม่กันอยู่บูพียังอยู่แล้วใส่มาที่ช้างส่วนแล้วช้างลบลงไปแล้วพยายามจะเทคไปที่ทางด้านก้อนที่แล้วจะได้ยีได้ได้ไปครับในขณะที่คลิปขวาป่าแล้วตีบ้านอยู่เหมือนกันจะต้องคลิปขวาตีบ้านจะเปิดก้อนมาแล้วพยายามจะเบรกคลิปตีไม่หมดครับเหลือ2,800ครับโอ้โหแล้วพยายามจะเข็นมา3ตัวนี่แล้วคู่ได้บิดยัดไปกอดใครเลยครับลิกกี้แล้วกดไปกอดเกิดตรงนี้เกซิล่ามาซ้ำดาบ2ในจังหวะที่พยายามจะเถียงกันอยู่แล้วเข็นก็ก้อนมาแล้วก้อนมากับแวนการ์ดตัวกลางมีคนก็ไปตีบ้านคือเกซิล่าแล้วพยายามจะสวนมาตรงนี้แล้วยังตีบ้านแล้วมีคนเกิดขึ้นมาตีบ้านเกซิล่าแต่ว่าไม่จบครับแล้วกันได้อยู่ครับจังหวะนี้สำหรับ PSG Esports ครับที่มันเกี่ยวไปของโอเวอร์วันโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแล้วแน่นอนไม่มีใครเกิดมากันแล้วครับ PSG Esports ครับเอาชนะไปได้ในเกมนี้ก็นำ 2-0 นะโอ้เป็นเกมที่มันของทั้งสองทีมนะผมรู้สึกว่าเขาสู้กันได้สมศักดิ์ศรีนะทาง PSG Sport และทาง E Arena อย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย